โบกาโตศิลปะการต่อสู้ที่ใช้มือเปล่าและก็ใช้ควบคู่ไปกับอาวุธนะคะรวมไปถึงกุนคาแมศิลปะการต่อสู้ที่เคยหายไปแต่ตอนนี้กลับมาฟื้นฟูกันอีกครั้งหนึ่งกัมพูชาจะมีแนวทางในการรักษา2 อย่างนี้อย่างไรพอดคาสต์รีวิววันนี้กับเบื้องหลังของการรักษาศิลปะการต่อสู้และเกมกีฬาของกัมพูชาค่ะซึ่งสามารถทำให้คุณภาพชีวิตของเขานั้นเปลี่ยนแปลงไปหรือไม่วันนี้ชวนติดตามกับ Spirit Along the Way ค่ะโบกาโตกุนคาแมสู้เพื่อชีวิตเมื่อก่อนครับการฝึกซ้อมโบกาโตนั้นพวกเขาจะต่อสู้อยู่ในหลุมดินครับที่ขุดขึ้นมามีการคาดเชือกบางทีก็นำเอาเปลือกหอยมาเสริมเขี้ยวเล็บให้กับตัวเองโดยการพันไว้รอบนิ้วเพื่อเพิ่มความเจ็บปวดให้กับคู่ต่อสู้คล้ายๆกับสนับมือนั่นแหละครับมาถึงยุคนี้แล้วโบกาโตก็ได้กลายเป็นศิลปะการป้องกันตัวแบบโบราณของชาวกัมพูชาครับที่เน้นท่วงท่าในการไร่รำเสียส่วนใหญ่มีผ้าคาดพันรอบเอวที่เรียกว่าคัมม่าครับมีแถบเป็นผ้าสีน้ำเงินแดงพันรอบศีรษะและก็ต้นแขนด้วยติดตามฟังสารคดีเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียง Spirit Along the Wayชวนฟังรายการ Spirit Along the Way กับตอนโบกาโตกุนคาแมสู้เพื่อชีวิตได้นะคะที่เว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com ค่ะหรือฟังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ระบบ Android นะคะหรือจะฟังผ่านแอปพลิเคชันที่เป็น podcast ของคุณนะคะก็สามารถรับฟังได้เช่นเดียวกันค่ะยังมีรายการอื่นที่น่าสนใจอย่าลืมติดตามกันได้กับ podcast review นะคะ